ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะพระแม่อัมพรนำวงนะครับมาทำบุญถวายสังฆทานนะครับที่นี่คือวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญนะครับอยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลทานทองนะครับอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับก็ดูลักษณะก็จะเป็นวัดป่านะครับเหมาะสำหรับการฝึกอบรมทางด้านการฝึกสมาธิศีลสมาธิปัญญานะครับวิปัสสนากรรมฐานนะครับแล้วก็การฝึกอบรมบอกว่าเป็นชีพรามหรือว่าเป็นคารวะทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะมาบำเพ็ญบุญกุศลแล้วก็ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจที่นี่ได้นะครับเพราะที่นี่เป็นวัดที่ลมลื่นไปด้วยแมกไม้นะครับนานาพันธุ์นะครับก็วันนี้นะครับพระแม่อัมพรมาถวายสังฆทานมาทำบุญนะครับถวายสังฆทานกับพระสงฆ์นะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปยังเจ้ากรรมนายเวรนะครับก็แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็พาคุณแม่อัมพรนะครับมาไหว้พระแล้วก็ชมธรรมชาติที่นี่ครับก็วันนี้นะฮะจึงขอพาท่านไปชมบรรยากาศของพระพุทธศาสนานะครับที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญครับเชิญเลยครับที่นี่คือวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญครับเป็นศูนย์พัฒนาจิตใจเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดเชียงรายแห่งที่5ครับศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำจังหวัดเชียงรายวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญครับอำเภอพานจังหวัดเชียงรายถ้ำพระบำเพ็ญบุญเป็นวัดปฏิบัตินะครับวิปัสสนากรรมฐานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดเชียงรายแห่งที่5ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำจังหวัดเชียงรายวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญครับตั้งอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุและที่ดินของกรมป่าไม้นะครับตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำพระนะครับก็บ้านตั้งเลขที่395ครับหมู่ที่11ตำบลทานทองอำเภอพานจังหวัดเชียงรายทีนี้ก็มีสภาพพื้นที่ทั้งหมดประมาณ100ไร่นะครับมีสภาพเป็นป่าภูเขาหินมีถ้ำต่างๆประมาณ 4-5 ถ้ำนะครับมีประชากรทีนี้ก็จะนับถือพระพุทธศาสนาประมาณ230ครอบครัวนะครับอยู่ห่างจากถนนพหลโยธินสายเชียงรายพานระยะทางเข้าสู่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญก็ประมาณแยกจากทางหลวงก็ประมาณ6กิโลเมตรครับเส้นทางจากถนนพหลโยธินเข้าสู่วัดไปถึงถ้ำพระบำเพ็ญบุญนะครับเป็นถนนซีเมนต์นะครับจนถึงสถานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดเชียงรายครั้งแห่งที่5ครับวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้ถูกค้นพบและก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณในราวปีพุทธศักราช2477โดยชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าถ้ำพระทั้งนี้ก็เพราะในอดีตนะครับมีพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ปางต่างๆอยู่ในถ้ำเป็นจำนวนมากแต่กับใบวิภัยทราบว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณนั้นมาจากไหนนะจึงเป็นที่เรียกชื่อของชาวบ้านว่าถ้ำพระครับได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจากสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำพระบำเพ็ญบุญนะครับเป็นวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญนะครับแล้วก็ในวันที่1กุมภาพันธ์2543วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญก็ได้รับการแต่งตั้งจากกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการเป็นวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญนะครับเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดเชียงรายแห่งที่5หนึ่งในมหามงคลวโรกาสติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่9นะครับทรงครองราชครบ60ปีแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำจังหวัดเชียงรายตัวเพื่อเป็นสถานที่อบรมจิตใจเพื่อแก่ข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้นำท้องถิ่นอบต.และก็ผู้นำชุมชนในจังหวัดเชียงรายด้วยเหตุนี้จึงยะฮือมีพระสายปฏิบัติกรรมฐานแวะเวียนมาพักปฏิบัติธรรมชั่วคราวสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องเลยมาครับวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญจึงเป็นพุทธสถานที่เป็นต้นแบบที่ได้รับประกาศจากหน่วยงานต่างๆว่าเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดเชียงรายแห่งที่5ครับเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดเชียงรายตัวเป็นวัดในสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นหน่วยอบรมประชาชนในตำบลอบต.ทานทองเป็นวัดกลุ่มเป้าหมายจัดดำเนินการตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2558ได้รับประกาศเกียรติคุณ1ใน45วัดดีเด่นทั่วประเทศเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น45สำนักพุทธศักราช2554นะครับในวาระครบ2,600 ปีพุทธชยันตีจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เป็นประธานมอบกิตติบัตรได้รับรางวัลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาพุทธศักราช2554ได้รับรางวัลหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลอบต.ดีเด่น16จังหวัดภาคเหนือนะครับคณะสงฆ์ภาค4โดยพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือณที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครสวรรค์และก็วัดแห่งนี้ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นวัดธรรมพระบำเพ็ญบุญเป็นวัดในประวัติศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจากโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยมีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการก็ถือว่าที่นี่นะฮะวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่เป็นสถานที่สัปปายะนะครับเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นนะครับชาวพุทธทั้งหลายนะครับถ้าท่าน อยากจะมาพัฒนาจิตใจมาชมธรรมศาสตร์ชมธรรมชาติหาความสงบทางด้านจิตใจแล้วก็มาฝึกสมาธิฝึกอบรมต่างๆการพัฒนาจิตใจได้ที่นี่นะครับที่วัดธรรมพระบำเพ็ญบุญครับก็ช่วงหน้าหนาวนี่นะฮะถ้าหาว่าท่านอยากจะทำบุญนะฮะก็ที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่นึงนะพุทธสถานที่น่ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาทำบุญแล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่ครับ